กลับเข้าสู่ช่วงเบรกที่2ครับเดี๋ยวเบรกนี้เราจะว่ากันด้วยเรื่องฟุตบอลเต็มๆครับในช่วงต้นของเบรกนี้นะครับค่ะนะคะมากันที่เรื่องของความเคลื่อนไหวกันบ้างโดยเฉพาะในเรื่องของอาการบาดเจ็บหัวเข่าที่ถือว่าเรื้อรังเลยของทางด้านอาร์ตูโร วิโดครับก็คือเป็นข่าวมาตั้งแต่ซัมเมอร์คนนี้ครับแล้ววันนี้เจ้าตัวครับก็ได้ออกมาบอกแล้วครับว่าเข่าของเขาครับมีสภาพที่ปกติสมบูรณ์ดีครับอาร์ตูโร วิโดครับกองกลางของยูเวนตุสก็ออกมายืนยันแล้วครับว่าอาการบาดเจ็บหัวเข่าของเขาจากเกมที่เล่นให้ทีมชาติชิลีตอนนี้ก็ไม่มีปัญหาอะไรแล้วครับและก็มั่นใจว่าจะสามารถลงสนามได้ทุกเกมในซีซั่นนี้อย่างเต็มที่ 100% กองกลางวัย26ปีครับต้องเข้ารับการผ่าตัดเข่าเมื่อเดือนพฤษภาคมและก็สามารถกลับมาลงสนามให้ชิลีจนผ่านเข้าถึงรอบ16ทีมสุดท้ายในศึกฟุตบอลโลกที่บราซิลแต่ล่าสุดครับกลับต้องถอนตัวจากเกมที่จะอุ่นเครื่องกับเฮติในวันพุธที่10กันยายนนี้และเจ้าตัวก็เดินทางกลับอิตาลีไปแล้วโดยมีภาพที่เขาเนี่ยได้เอาถุงน้ำแข็งครับประคบหัวเข่าก็เลยทำให้มีข่าวว่าหัวเข่าของวิดาลเนี่ยอาจจะกลับมามีปัญหาอีกครั้งวิดาลครับกล่าวกับตูโต้สปอร์ตว่าจริงๆแล้วน้ำแข็งที่เขาใช้ประคบในวันนั้นเป็นเรื่องปกติเขาต้องการแค่เวลาเท่านั้นในการกลับมาฟิต 100%แล้วก็รับประกันว่าหัวเข่าของเขาตอนนี้เนี่ยหายดีแล้วในเกมอุ่นเครื่องกับเม็กซิโกเนี่ยเขาก็ได้ลงเล่นตลอด90นาทีดังนั้นจึงมั่นใจได้ว่าเขาจะสามารถเล่นให้ยูเวนตุสได้อย่างเต็มที่เช่นกันโดยเจ้าตัวเนี่ยอาจจะต้องรอความฟิตให้เต็ม 100% อีกระยะหนึ่งเพียงเท่านั้นครับก็ก่อนหน้านี้ครับอาร์ตูโร วิดาลเนี่ยมีข่าวจะย้ายไปแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมาโดยตลอดแต่ก็ต้องบอกว่านักข่าวเนี่ยเล่นเรื่องหัวเข่าว่ามีปัญหาเนี่ยทำให้ดีลเนี่ยล่มไปก็ต้องดูครับว่าจะเป็นยังไงครับสำหรับอาร์ตูโร วิดาลกับอาการบาดเจ็บของเขาในขณะที่อีกหนึ่งคนนะคะทางฝ้าของอันโตนิโอกาเลนโดค่ะเป็นเอเจนต์ของไมคอนเชื่อว่าโอกาสที่จะกลับไปติดทีมชาติบราซิลอีกครั้งของไมคอนแทบจะเป็นไมคอนนะแทบจะเป็นศูนย์แต่เจ้าตัวยังคงเล่นให้กับโรม่าต่อไปและไม่มีแนวคิดเรื่องการแขวนสตั๊ดอยู่แล้วจากการที่บราซิลนั้นตัดไมคอนออกจากทีมชุดอุ่นเครื่องกับเอกวาดอร์โดยไม่ทราบสาเหตุและสหพันธ์ฟุตบอลบราซิลแจ้งเพียงว่าเป็นปัญหาภายในและยังได้ถามถึงสาเหตุที่แท้จริงกับสหพันธ์และตัวนักเตะทำให้เอเจนต์ของดักลาสไมคอนออกมายอมรับว่าอนาคตของนักเตะในความดูแลของตนกับทัพซัมบ้าอาจจะปิดฉากลงเรียบร้อยแล้วกาเลนโดยืนยันว่าไมคอนจะมุ่งมั่นกับการทำหน้าที่กับต้นสังกัดต่อไปและยังไม่มีความคิดเรื่องการแขวนสตาร์ตามข่าวลืออย่างที่ออกมาแต่อย่างใดโดยระบุว่าไมคอนจะเล่นฟุตบอลต่อไปอีก 2-3 ฤดูกาลแต่ไม่อาจแสดงความเห็นเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้แต่ยอมรับว่าคาร์ลอสดุงกาและกิลมาริโนดีซึ่งเป็นผู้ประสานงานทั่วไปในทีมชาติได้ตัดสินใจแล้วนะคะว่าในเรื่องของไมคอนนั้นอาจจะไม่ได้กลับคืนสู่ทีมชาติแล้วโดยมีรายงานจาก BBC เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาค่ะว่าสาเหตุที่ไมคอนนั้นถูกตะเพิดพ้นแคมป์ฝึกซ้อมของทีมบราซิลเนื่องมาจากเจ้าตัวนั้นได้ละเมิดวินัยขั้นรุนแรงแต่จนถึงบัดนี้ก็ยังไม่มีสื่อรายไหนที่ทราบถึงรายละเอียดในเรื่องนี้เลยค่ะก็ต้องเอากันตามตรงครับว่าที่จริงไมคอนนี่ตั้งแต่โดนกาเรตเบลในยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกสมัยอินเตอร์เนี่ยเปลี่ยนไปเยอะนะ ฟอร์มหลุดเหมือนกันไมคอนแต่ไม่ว่าจะในเรื่องฝีมือจะเป็นอย่างไรสุดท้ายแล้วสิ่งที่สำคัญกว่าในเรื่องฝีมือนั่นก็คือระเบียบวินัยนั่นเองนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของแคมป์ฝึกซ้อมอาจจะมีการผสมผสานกันระหว่างตัวนักเตะหน้าใหม่กับตัวนักเตะซูเปอร์สตาร์ที่มีฝีมืออยู่แล้วนะคะแต่ว่าไม่ว่าจะอย่างไรก็ต้องทำตามกฎตามระเบียบนะคะที่ทางทีมชาติตามโปรแกรมที่วางไว้ค่ะครับอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวครับคาร์ลไฮน์ส์ รูมินิเก้ครับประธานบริหารสโมสรบาเยิร์นมิวนิกครับก็ออกโรงตอบโต้ทางด้านมิเชลพาลาตินีประธานยูฟ่าที่อยากให้ลงโทษแบนทางด้านฟรองก์ ริเบรี่ครับหากเขาปฏิเสธที่จะลงสนามรับใช้ทีมชาติฝรั่งเศสโดยยืนยันว่าเรื่องนี้ครับได้รับการสะสางเป็นที่เรียบร้อยแล้วริเบรี่ครับถอนตัวจากทีมชาติฝรั่งเศสชุดสู้ศึกฟุตบอลโลก2014ที่ประเทศบราซิลเนื่องจากได้รับอาการบาดเจ็บที่หลังและหลังจากนั้นครับเจ้าตัวก็ได้ประกาศเลิกเล่นทีมชาติแต่อย่างไรก็ตามพลาตินีครับก็ชี้ว่าริเบรี่ควรจะถูกลงโทษไม่ให้เล่นกับบาเยิร์นถึง3นัดตามกฎหากเขาถูกเรียกติดทีมชาติแต่ปฏิเสธการเข้าร่วมทีมโดยบอกว่าเรื่องนี้ครับคนที่ตัดสินใจคือโค้ชไม่ใช่ตัวนักเตะลูมิเก้ครับเผยว่าในเรื่องดังกล่าวได้มีการสาสางแล้วครับริเบรี่ก็ได้คุยกับทางด้านอิดิเย่เดชองไปแล้วครับเช่นกันว่าเขาจะไม่ถูกเรียกติดตัวไปทีมชาติอีกนะครับเช่นเดียวกับฟิลิปลามที่ได้พูดคุยเรื่องเลิกเล่นทีมชาติกับโยคิมเลิฟทุกอย่างก็เป็นไปด้วยความถูกต้องและก็ความยินยอมของฟีฟ่าก็เป็นกฎเล็กๆน้อยๆครับที่นะครับทางปลาตินี่อยากจะให้นักเตะใช้อย่างถูกต้องครับ
มาดูกันที่อีกหนึ่งคนนะคะกลายเป็นว่าถูกโจมตีอย่างหนักค่ะสำหรับอันโตนิโอวาเลนเซียปีกทีมชาติเอกวาดอร์ที่ต้องเลิกเล่นแล้วปิดบัญชี Twitter ส่วนตัวไปแล้วนะคะหลังจากที่โดนแฟนบอลเอกวาดอร์นั้นออกมาโจมตีอย่างหนักหลังจากที่ปฏิเสธการเล่นทีมชาติในเกมกระชับมิตรโดยอ้างว่ายังล้าอยู่จากศึกฟุตบอลโลกโดยปีของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั้นโดนแฟนบอลในบ้านเกิดวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักผ่านทาง Twitter ของเขาเองจนในที่สุดเจ้าตัวต้องยกเลิกแอคเคาท์ที่ใช้ชื่อว่า @antovi นะคะซึ่งชื่อนี้ได้หายออกไปจากระบบตั้งแต่เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาโดย El Universo สื่อในเอกวาดอร์รายงานว่าบาเลนเซียนั้นตัดสินใจยกเลิกบัญชีดังกล่าวเนื่องจากถูกแฟนบอลโจมตีผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์แล้วก็เจ้าตัวปฏิเสธไม่ลงเล่นให้กับทีมชาติในเกมกระชับมิตรกับบราซิลโดยอ้างว่ารู้สึกอ่อนเพลียจากการกรำศึกหนักในฟุตบอลโลกและยังต้องฟื้นฟูสมรรถภาพทั้งร่างกายและจิตใจโดยแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั้นก็ได้แถลงผ่านเว็บไซต์ของสโมสรว่าวาเลนเซียได้ขอถอนตัวจากทีมชาติชุดดังกล่าวโดยกล่าวว่าการได้พักช่วงสั้นๆน่าจะให้นักเตะวัย29ปีผู้นี้กลับมาฟิตเต็ม 100% อีกครั้งแล้วก็ทางเอกวาดอร์ก็ตอบตกลงค่ะอาจจะยังกังวลกับแผน352ของลุยส์ฟานกาลอยู่เอกวาดอร์ตกลงนะคะแต่ว่าดูเหมือนประชาชนไม่ได้ตกลงตามนะคะก็น่าจะถูกโจมตีไปสักพักหนึ่งเลยนะคะสำหรับหน้าของอันโตนิโอวาเลนเซียครับเดี๋ยวเราไปดูควันหลงของรายการ US Open ครับเทนนิสที่ผ่านมานะครับซึ่งมารินซิลิตครับก็คว้าแชมป์เป็นครั้งแรกของเขาครับในแกรนด์สแลม US Open นะครับแต่ว่าโกรันอีวานิซีวิชครับโค้ชของเขาก็ได้ออกมากล่าวยกย่องทางด้านมารินซิลิตครับว่าจะยังสามารถคว้าแชมป์แกรนด์สแลมได้มากอีกกว่านี้นะครับซึ่งซิลิตครับก็คว้าแชมป์แกรนด์สแลมครั้งแรกในชีวิตมาครองครับนับตั้งแต่เทิร์นโปรเมื่อปี2004หลังจากที่เอาชนะเคอินิชิโคเรครับคู่แข่งจากญี่ปุ่นไป3เซตรวดด้วยสกอร์6-3ทั้ง3เซตครับส่งผลให้ซิลิตเนี่ยกลายเป็นนักเทนนิสจากโครเอเชียคนแรกครับที่คว้าแชมป์แกรนด์สแลมในรอบ13ปีหลังอีวานิเซวิชโค้ชของเขานะครับที่เคยคว้าแชมป์วิมเบิลดันเมื่อปี2000นะครับหลังนักกีฬาครับได้ในความดูแลครับได้ประสบความสำเร็จอีวานิเซวิชครับก็ได้ออกมาเปิดใจว่าแม้จะเพิ่งร่วมงานกับซิลิตเมื่อปีที่แล้วครับแต่เขาก็รู้สึกภูมิใจในตัวลูกศิษย์รายนี้มากๆน่าอัศจรรย์จริงๆครับที่ซิลิตทำสำเร็จและก็เชื่อว่าลูกศิษย์ของเขาคนนี้จะสามารถชนะแกรนด์สแลมได้มากกว่านี้อีกอย่างแน่นอนอย่างไรก็ตามครับเมื่อปีที่แล้วซิลิตเคยถูกสหพันธ์เทนนิสนานาชาติหรือ ITF ครับแบนถึง9เดือนหลังจากไม่ผ่านการตรวจสารกระตุ้นก่อนที่ศาลอนุญาโตตุลาการจะลดโทษให้เหลือเพียง4เดือนซึ่งภายหลังจากการคว้าแชมป์ US Open ครับซิลิตก็เผยว่าเหตุการณ์ในครั้งนั้นทำให้เขาแข็งแกร่งขึ้นมากเพราะได้ใช้เวลาในช่วงที่โดนแบนทั้งหมดไปกับการทุ่มเทและฝึกซ้อมครับก็ต้องบอกว่าใช้เวลาช่วงที่โดนแบนเนี่ยได้มีประโยชน์มากเป็นการไปจับคู่กันที่ถูกต้องด้วยนะคะ เพราะว่าอีวานิเซวิชเนี่ยก็ไปฝึกในเรื่องของการเสิร์ฟของมารินซิลิตนะคะให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ในการแข่งขัน US Open ครั้งนี้เขาเสิร์ฟเอชไปถึง98ลูกนะคะแล้วก็สร้างผลงานได้เป็นอย่างดีทั้งในส่วนของลูกเสิร์ฟนะคะลูกที่1จากการเก็บแต้มได้แล้วก็ลูกเสิร์ฟลูก2ซึ่งต้องบอกว่าน้อยคนนะคะที่จะทำเปอร์เซ็นต์ได้สูงจากการทำแต้มแต่ว่ามารินซิลิตนั้นทำได้ถึง 61% ค่ะถือว่าเป็นทำอันดับได้ดีอยู่อันดับต้นๆเลยแล้วก็ด้วยกลยุทธ์แบบนี้เกมเสิร์ฟที่รุนแรงแบบนี้ก็หยุดได้ทั้งโรเจอร์เฟเดอเรอร์แล้วก็ยังมาหยุดเคอินิชิโคริได้นะชิงชนะเลิศ US Open ด้วยค่ะก็เหมาะสมแล้วครับสำหรับมารินซิลิตครับกับแชมป์ US Open คนล่าสุดนะครับมากันที่คนนี้กันบ้างนะคะที่หลายๆคนอาจจะเป็นห่วงกันอยู่นะคะสำหรับตำนานนักขับอย่างมิเชลชูมาเกอร์อดีตแชมป์ฟอร์มูล่า1นะคะโดยล่าสุดออกจากโรงพยาบาลที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์เพื่อกลับไปรักษาตัวที่บ้านจากการยืนยันของซาบินเคมผู้จัดการส่วนตัวโดยอดีตนักขับวัย45ปีได้รับอาการบาดเจ็บอย่างรุนแรงบริเวณศีรษะจากอุบัติเหตุขณะเล่นสกีที่ประเทศฝรั่งเศสโดยหลังจากพ้นจากอาการโคม่าเจ้าตัวย้ายออกมาจากโรงพยาบาลในเมืองเกรนอบมาพักฟื้นที่โรงพยาบาล CHUV ลูเซิร์นประเทศสวิตเซอร์แลนด์เมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาเคมระบุว่าชูมาเกอร์มีอาการดีขึ้นแต่ว่าต้องพักรักษาตัวอีกนานซึ่งยังระบุว่าขอให้ทุกคนเคารพความเป็นส่วนตัวของชูมาเกอร์และหลีกเลี่ยงการเสนอข่าวเรื่องสุขภาพทั้งหมดพร้อมกันนี้ต้องขอขอบคุณในความสามารถของทีมแพทย์โรงพยาบาล CHUV ลูเซิร์นด้วยนะคะซึ่งจากแรกๆที่วันแรกๆที่มีอาการนะคะก็มีแฟนๆไปให้กำลังใจชูมาเกอร์ที่หน้าโรงพยาบาลเป็นจำนวนมากแล้วก็ยังมีในเรื่องของกรณีที่มีคนเข้าไปขโมยเอกสารการรักษาตัวของชูมาเกอร์ด้วยนะคะ
จนทำให้เรื่องของพอไปจะโดนในเรื่องของการดำเนินคดีก็คนที่ขโมยเอกสารคนนั้นก็ชิงฆ่าตัวตายไปซะก่อนนะคะนะครับเดี๋ยวกลับมาดูความเคลื่อนไหวเอเชียนเกมส์ครับของบ้านเราบ้างครับซึ่งสมาคมวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยก็ได้ประกาศรายชื่อนักกีฬาหญิงครับที่จะเดินทางไปแข่งขันเอเชียนเกมส์ครั้งที่17ณเมืองอินชอนประเทศเกาหลีใต้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนำทีมตัวหลักอย่างวิลาวันอภิญญาพงศ์ปลื้มจิตทินคาวครับนุสราต้อมคำและออนุมาสิทธิ์รักครับร้อยโทจักรสุวรรณโตเจริญครับเลขาสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลไทยก็เผยว่าการแข่งขันอินชอนเกมครับจะใช้ผู้เล่นทีมหญิงชุดที่ดีที่สุดโดยแบ่งเป็นตัวหลัก9คนจากชุดแชมป์เอเชีย2014ครับนำโดยวิลาวันปลื้มจิตนุสราและออนุมารวมทั้งเป็นโอกาสแจ้งเกิดของ4ดาวรุ่งอย่างเอมออนพานุสิทธิ์แก้วกัลยากมุลทลาครับคัทลีปิ่นสุวรรณและปริญญาพานแก้วยังมีณัฐพลศรีสมุทรนาคครับเป็นเฮดโค้ชอีกด้วยเลขาธิการสมาคมวอลเลย์บอลครับกล่าวเสริมว่า4ผู้เล่นอย่างวรรณาบัวแก้วพรพันธ์เกิดปาดอัชราพรคงยศและหัตถยาบำรุงสุขที่ไม่มีชื่อในเอเชียนเกมส์จะเป็นขุมกำลังหลักในการแข่งชิงแชมป์โลกที่ประเทศอิตาลีระหว่างวันที่23กันยายนถึง12ตุลาคมโดยทีมชุดนี้ครับจะมีโค้ชออสครับเกียรติพงษ์รัชตะเกรียงไกรคุมทีมส่วนในศึกเอเชียนเกมส์ครับทีมวอลเลย์บอลสาวไทยจะประเดิมสนามแมตช์แรกกับญี่ปุ่นวันที่21กันยายนและพบเกาหลีใต้เจ้าภาพครับต่อในวันที่23กันยายนต่อจากนั้นครับจะเป็นอินเดียวันที่24กันยายนโดยการแข่งขันครับรอบแรกจะพบกันทั้งหมดเพื่อหาอันดับ1ถึง4ของกลุ่มครับไปไขว้พบกันกับอีกกลุ่มซึ่งจะนำทีมอันดับ1เจออันดับ4ครับและอันดับ2เจออันดับ3ผู้ชนะจะเข้าไปเล่นในรอบรองชนะเลิศต่อไปครับก็เป็นการพักนะคะจากการแข่งขันวอลเลย์บอลชิงแชมป์โลกที่ประเทศอิตาลีที่ผ่านมานะคะโดยทางด้านของสาวๆทีมชาติไทยชุดเอเชียนเกมชุดนี้ก็ได้รับการพักผ่อนสภาพความฟิตพร้อมร่างกายน่าจะเต็มที่เต็มร้อยนะคะเพราะว่าในการแข่งขันวอลเลย์บอลชิงแชมป์โลก2014ที่ผ่านมานั้นก็ชุดนี้ไม่ได้ลงนะคะส่งเป็นน้องๆเยาวชนเป็นชุด B ลงพร้อมกับวรรณาบัวแก้วที่คอยดูแลแล้วก็เป็นกำลังใจกับน้องๆ นั่นเองนะคะก็อย่าลืมด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้กับวอลเลย์บอลสาวไทยให้ได้นะคะในการแข่งขันเอเชียนเกมส์ในครั้งนี้ที่อินชอนเกาหลีใต้นั่นเองค่ะเราไปดูกันนะสำหรับโปรแกรมการถ่ายทอดสดกีฬาที่น่าสนใจใน True Sport Today ค่ะโดยสนุกเกอร์เซี่ยงไฮ้มาสเตอร์นะคะติดตามกันได้13นาฬิกา30นาทีอีก1เซสชั่น18นาฬิกา30นาที3ช่องทาง True Sport HD True Sport 7และ True Sport HD 3ครับผมนอกจากนี้ครับคุณผู้ชมยังสามารถติดตามรายการรวมไปถึงพวกเราครับได้ทาง Facebook Fanpage ของรายการครับ www.facebook.com/sptoday หรือว่า sp2day ครับใช่แล้วค่ะปิดท้ายกันนะคะสำหรับในช่วง World in Motion ค่ะเป็นการตีปิงปองแต่เป็นการตีปิงปองของ2คนนี้ที่ดูท่าทางแล้วไม่มีใครยอมใครและไม่ยอมจบ สกอร์สักทีจะเป็นอย่างไรติดตามกันนะคะสำหรับทางด้านของ World in Motion นั่นเองค่ะช่วงนี้ก็หมดเวลาของเรา2คนและทีมงานแล้วนะคะยังติดตามกันได้อีก1ช่วงกับ Sport Today19นาฬิกา30นาทีสวัสดีค่ะสวัสดีครับไม่ได้กินอ่ะ